่วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดนครราชสีมานะครับได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับกองทัพภาคที่2ครับเป็นการจัดอบรมอาชีพให้กับทหารเกณฑ์ที่ใกล้จะปลดประจำการนะครับตามนโยบายการสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาครับนายประโมทขุนเพ็งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาร่วมกับกองทัพภาคที่2เปิดโครงการสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาโดยจัดอบรมให้กลุ่มทหารเกณฑ์ใกล้ปลดประจำการโดยมีการจัดกำลังพลที่เป็นทหารเกณฑ์เข้ามาอบรมที่วิทยาลัยกว่า200นายโครงการที่จัดขึ้นนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงกับผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะครับเนื่องจากว่าเป็นการอบรมที่เน้นการปฏิบัติให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงทำงานได้จริงซึ่งผู้ที่เข้าร่วมอบรมนั้นสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดแล้วก็ทำเป็นอาชีพได้และการจัดการอบรมให้กับกลุ่มทหารเกณฑ์น่าจะเป็นกลุ่มที่เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดเนื่องจากมีการสนับสนุนจากทางกองทัพที่มีการจัดส่งขออภัยครับมีการจัดรถรับส่งมีการเข้ามาควบคุมการตรวจเช็ครายชื่อสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการด้วยมีทางผู้บังคับบัญชาที่เข้าร่วมมาติดตามผลงานด้วยจึงเชื่อว่าทหารเกณฑ์ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้นะครับน่าจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วก็ที่สำคัญน่าจะนำไปเป็นอาชีพนำไปปฏิบัติงานได้หลังจากที่ปลดประจำการไปแล้วครับ